เฮ้ยเดี๋ยวนั้นหน้าหุ่นเมื่อกี้ที่จันสิโรชี้ไปเนี่ยหลายคนตีความว่าเป็นคุณทักษิณทำไมเหลี่ยมอย่างนั้นนะไม่คือมันเหลี่ยมเกินไปที่จะเป็นบิ๊กตู่ไงหน้าหุ่นอย่างนั้นไม่ใช่บิ๊กป้อมแล้วไม่กลมไม่ไปคุณทักษิณผมว่าความหมายของเขาคือคือประเด็นเรื่องนายกแล้วมันชัดอยู่แล้วชัดอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าที่มันจำเป็นต้องเหลี่ยมเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องอยู่แบบมั่นคงผมคิดแล้วมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เหลี่ยมจัดว่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่เขารอด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่สื่อไม่กล้าพูดครับไม่ใช่นาฬิกาเรื่องการแบ่งประเทศของนายทุนนะก็ด้วยฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นการเมืองของบางกลุ่มมากเกินไปก็มีเรื่องนี้อยู่ในขบวนล้อการเมืองด้วยแต่ว่าทุกสื่อจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ขบวนล้อการเมืองเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นแต่ผมชอบอันนี้นะเข้มข้นแต่มีเทสนะมีเทสแต่เข้มข้นแล้วกล้าพูดเยอะคือหลายปีในการล้อการเมืองเป็นประเพณีซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นการล้อเป็นพิธีแต่ปีนี้เนี่ยรู้ว่าเป็นการล้อที่ผ่านการคิดมาเยอะโอเคคือตั้งใจมีความสร้างสรรค์ก็น่าสนใจเพราะว่าคสช.เองก็เด้งออกมาทันทีเลยบอกว่าเห็นไหมปีนี้เขาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงครับครับตกลงมาตรฐานของประเทศเราคือต้องมาดีใจที่ปีนี้ไม่มีการแทรกแซงตลกซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้ามีสปิริตนิดหน่อยนะฮะล้อเลียนแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นปลดปล่อยนะจริงๆล้อเลียนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะตัวการล้อเลียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือสิ่งที่งานประเพณีฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาธรรมเนี่ยไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองเป็นการล้อเลียนในเรื่องซึ่งมันก็จะเป็นข่าววันเดียวแล้วจบไปที่ผ่านมา3ปียุ่งเพราะว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่เคยชินกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คิดว่าการถูกล้อเป็นเรื่องใหญ่ไปขยี้เด็กจนเกินเหตุสังคมเขาเลยเบื่อกันแต่เรื่องนึงที่น่าสนใจนะคุณปลื้มก็คือว่าเด็กๆพวกนี้เขาก็แฮปปี้แหละว่าเขาได้แสดงออกในสิ่งที่เขาคิดแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่ได้รับการอบอุ้มจากสังคมมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในสังคมที่พอจะแสดงออกแต่กลับไม่ได้ถูกก็เรียกว่าดำเนินคดีอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ถูกได้รับโอกาสแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดนึงก็คือนักศึกษาเนี่ยต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยมีเกราะป้องกันอะไรบางอย่างแต่คุณก็ต้องไปดูไปพูดถึงกลุ่มคนอื่นที่เขาแสดงออกในวิธีคิดแบบใกล้เคียงกับคุณแต่ถูกดำเนินคดีคือความเป็นเด็กธรรมศาสตร์เด็กจุฬาเนี่ยมันมีความเป็นอภิสิทธิ์บางอย่างในสังคมเนี่ยคือคุณมีภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำซึ่งจริงๆยุคนี้สถาบันการศึกษาชั้นนำมันก็มีหลายที่แซงขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ใช่2ที่นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมตามประเพณีที่ทำให้คุณมีอภิสิทธิ์ในการพูดบางเรื่องมากกว่าคนทั่วไปผมคิดว่าอาจารย์วิโรจน์พูดดีว่าในขณะที่ฝั่งรัฐบาลบอกว่าเห็นไหมล่ะปีนี้เราเปิดกว้างยอมให้เด็กรอได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ก็เป็นสัปดาห์ซึ่งมีการดำเนินคดีกับคนที่แสดงออกเยอะไปหมด